รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำปลาร้านัว4ภาคร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรูรูอาสยามนะคะกับรายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 ค่ะวันนี้นะคะลูก็มีนัดกับเจ้าชายค่ะเจ้าชายโกะสงสัยเขาต้องเป็นต้นชาวชายแน่นอนเลยพี่รู้ไหมครับสวัสดีครับผมนี่พี่หิวเหรอครับหรือยังไงไม่ใช่พี่กำลังจะจุ้มพี่กับเจ้าชายก็ไม่บอกกันก่อนถูกไหมฮะสวัสดีครับพี่รู้สวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรับหน้าที่เช่นเคยเดี๋ยวผมออกไปชิมอาหารแล้วก็ไปจ่ายตลาดมาให้พี่รู้ครับแต่ผมขออย่างเดียวนะครับยังไงคะอยากกินกบครับถ้าพรไปนานน่ะไม่แน่นะ 4-5 ตัวนี้อาจจะเป็นอาหารพี่ก็ได้เมาหมดเลยแหละเมาหมดเลยค่ะตายแล้วงั้นผมรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่รู้จะกินกบกับผมไปก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันนะครับเราก็ต้องแวะมาเติมพลังกันสักหน่อยแต่ว่าจะมาเติมพลังกันแบบธรรมดาก็คงไม่ได้นะครับต้องแวะมาร้านที่มีความเด็ดมีความอร่อยสุดๆอยากรู้ใช่ไหมครับว่าร้านนี้คือร้านอะไรผมอยู่ที่ร้านตีเป็ดย่างนั่นเองแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยก็เป็นอาม่าซ้อนเองสวัสดีครับเอาละครับแม่เมนูที่อยู่ข้างหน้าผมนี้น่าทานทั้งนั้นเลยแต่ว่ามาแนะนำก่อนว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็ดหนังกรอบนะลูกครับผมอันนี้หมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบแล้วบะหมี่บะหมี่หยกนี่ฮะเพราะว่าดั้งเดิมที่เราขายนะคะสมัยเป็นรถเข็นต่อมาก็มีอาหารหลากหลายต่อก็มีแป้งนะคะมาทานกับเป็ดแป้งเป็นลักษณะเหมือนเป็ดปักกิ่งใช่ค่ะแต่อันนี้ตัวแป้งนี่คือแป้งเป็ดปักกิ่งนะคะครับผมค่ะก็มาทานกับเป็ดหนังกรอบมันจะเข้ากันมากอะลูกโอ้โหนี่ก็มีขนมจีบด้วยนะครับขนมจีบข้าวผัดหยางโจวครับผมแล้วก็ถั่วยูนานก๋วยเตี๋ยวหลอดฮ่องกงอันนี้เนื้อเป็ดนะคะครับผมก็มาผัดพริกไทยดำค่ะอันนี้ก็เป็นอีหมี่ครับอีหมี่ค่ะเป็นสูตรกวางตุ้งนะคะแล้วก็ก็มีน้ำพริกเผาดั้งเดิมที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็มาพัฒนาเป็นพริกเผาหมูกรอบค่ะก็จะขายดีมาก2ตัวนี้อันนี้คือทานยังไงครับอ๋ออันนี้มาทานกับพวกบะหมี่นะคะพริกเผาที่เอามาคลุกกับบะหมี่ใช่ค่ะสามารถทานกับอย่างอื่นนอกจากบะหมี่ได้ไหมครับได้หมดค่ะถ้าคลุกข้าวบางคนก็อาจจะไปทานกับข้าวแล้วก็เอาผักมาทานแบบน้ำพริกแบบไทยๆอย่างนี้นะเอาละครับผมขออนุญาตเริ่มชิมนะครับผมเชิญเลยเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก์ก่อนเดี๋ยวต้องเริ่มชิมจากเป็ดย่างก่อนเพราะว่าที่นี่ก็เอาแป้งนะลูกเอาแป้งมาวางก่อนเอาแป้งมาวางก่อนใช่ค่ะแล้วทำไงต่อฮะแล้วเป็ดดุกเป็ดคีบเป็ดมาชิ้นนึงผมขออนุญาตใช้ช้อนส้อมแล้วกันนะครับค่ะเอาเป็ดมา1ชิ้นค่ะมือมาให้ฉันหิวแล้วก็ผักลูกมีต้นหอมแล้วก็แตงเอาที่กินได้อย่างละชิ้นก็วางครับต้นหอมถ้ามันใหญ่ไปผมหั่นได้ไหมฮะหรือว่าไม่ใส่ได้ไหมอ๋อไม่ใส่ก็ได้บางคนอาจจะไม่ชอบน้ำซอสลูกต้องซอสซอสดำๆราดซอสอันนี้ราดลงไปเลยใช่ไหมครับเอาละทีนี้ก็ห่อไหมครับห่อแล้วห่อลูกแล้วก็ห่ออ่ะประมาณนี้น่าทานมากคือมันเข้มข้นมากนะครับแล้วเป็ดย่างเนี่ยคือหนังมันกรอบเลยคือขนาดที่ว่าผมราดซอสลงไปแล้วเนี่ยหนังมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะครับแล้วก็ตัวซอสพริกเผาเนี่ยเด็ดสมคำล่ำลือจริงๆอร่อยมากครับเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมบะหมี่บ้างแล้วกันอันนี้คือเป็นบะหมี่ดั้งเดิมดั้งเดิมบะหมี่หยกแต่ว่าสีของเราเนี่ยจะไม่เขียวใช่ไหมถ้าเขียวปี๊ดเนี่ยมันจะใส่สีแต่นี่สีของใบเตยนะคะอันนี้คือเป็นสีแท้ๆของเขาเลยใช่ค่ะ
ครับผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีใส่พริกเผาต้องมีติดหมูกรอบมาเล็กน้อยค่ะคลุกไปกับซอสพริกเผาถ้าเป็นคนที่เป็นคอบะหมี่นะครับผมอยากจะบอกว่าเส้นมันเด้งดึบจริงๆอร่อยมากขออีกคำฮะเดี๋ยวจะไม่ชำพอขออีกหนึ่งคำต้องบอกก่อนว่าคือด้วยสีด้วยรูปร่างของเขาเนี่ยนะครับคือมันเหมือนจะเผ็ดมากแต่พอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันมีความเผ็ดกำลังพอดีแล้วก็มีความติดมันพร้อมกับความหวานปลายอยู่รสชาติมันนัวแบบไม่อยากพูดแล้วอะมาชิมดีกว่ามาชิมเองเลยสนใจแน่นอนค่ะหมูแดงหมูกรอบลองชิมหมูแดงชิ้นก่อนหมูแดงค่ะไอ้ต้องกินกับทานเปล่าๆก่อนมาจิ้มตรงนี้กันลูกอ๋อต้องจิ้มก่อนใช่ไหมครับอันนี้น้ำจิ้มสูตรของเรานะคะงาเขาเรียกน้ำจิ้มงาอ๋อคือสีก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ค่ะจะเนี่ยค่ะหมูแดงหอมมากเลยครับหอมค่ะนี่ก็สไตล์ฮ่องกงจะเป็นเราจะย่างด้วยใบชานะคะใบชาแล้วก็อ้อยจะกลิ่นควันออกมาคือเป็นหมูแดงไม่เคยได้ชิมที่ไหนมาก่อนใช่ค่ะแล้วมันอร่อยลงตัวครับผมสุดๆจริงๆครับค่ะอันนี้ก็หมูกรอบหมูกรอบที่เราใช้ย่างนะคะครับย่างแล้วก็ไร้มันส่วนมากจะไปทอดแต่ของเรานี่จะไม่ทอดอ๋อเอาล่ะหมูกรอบได้ยินเสียงไหมครับกรอบจริงๆจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านค่ะเกินบรรยายลูกค้าทุกท่านที่มาเนี่ยที่มาตั้งวันนี้ค่ะลูกค้าต้องสั่งทุกท่านอ๋อนี่คือเมนูที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเดอะเบสของตี๋เป็ดย่างเอ๊ะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะตามผมมาชิมความอร่อยของเมนูที่อยู่หลากหลายข้างหน้าผมขนาดนี้เนี่ยมายังไงครับก็มาทางเกษตรนวบินของเราอยู่ปากซอยสุคนทศวรรษ6นะคะครับผมโทรศัพท์ก็0814951444แล้วก็โทรอีกเบอร์นึง0819384000ค่ะสั่งตรงมาที่ร้านก็ได้เราก็ยินดีส่งนะคะถ้ามาจากรายการนี้เราส่งฟรีค่ะโอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับแม่อาหารอร่อยถูกปากแบบนี้เราก็ต้องมอบใบการันตีความอร่อยยกขยงติดดาวให้ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทางรายการมอบให้ด้วยครับโอ้โหยังไงก็ขอบคุณซ้อมากเลยนะครับขอบคุณนะครับได้มาชิมอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ตอนนี้ท้องผมอิ่มแล้วครับพร้อมที่จะไปจ่ายตลาดแล้วในช่วงหน้าเนี่ยผมจะไปจ่ายตลาดแล้วก็ผมจะไปจ่ายตลาดมาซื้ออะไรมาทำให้คุณผู้ชมได้ชิมกันเนี่ยติดตามชมด้วยนะครับชิมไปยกขยี้ตี440ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงมาแล้ววันนี้ผมอยู่ย่านลาดตะเคาวนะครับซึ่งตลาดที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวลาดตะเคาวเลยที่นี่คือตลาดบัวนั่นเองนะครับแล้วผมก็ยืนอยู่ข้างเจ้าของตลาดแห่งนี้แล้วป่าอีทสวัสดีครับป่าอีทครับเอาละครับและนอกจากป่าอีทแล้วผมนัดกุ๊กเป้ไว้ด้วยสวัสดีครับกุ๊กเป้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป่าเอาละสวัสดีครับโอ้วันนี้กุ๊กเป้ครับครับกุ๊กเป้ต้องโชว์ฝีมือทำอาหารสุดฝีมือเลยนะครับผมได้ครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรที่มันมีวัตถุดิบอะไรสดๆบ้างครับผมได้เลยครับเอางี้กุ๊กเป้นำไปเลยผมตามไปให้ผมนำเลยครับนำเลยครับมาครั้งแรกนะได้เลยอรุณสวัสดิ์ชาวโยขยงโยขยีทุกท่านเลยนะคะใครตื่นมาดูรายการของเราขอให้ร่ำรวยเฮงๆมีความสุขและตลาดที่2หนุ่มหล่อของเรามาจ่ายตลาดอยู่นี้ก็คือตลาดบัวตลาดสดอาหารอร่อยที่เป็นที่พึ่งของผู้คนในย่านลาดประเขานี่เองค่ะโดยตลาดนี้จะเปิดเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงเช้าและช่วงเย็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำอาหารการกินมาขายกันอย่างคับคั่งใครสะดวกเวลาไหนก็เชิญได้เลยนะคะตลาดแห่งนี้ของอร่อยของดีๆเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้ม
ครับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวเอาละครับตอนนี้เราจะไปซื้อเลือกซื้ออะไรก่อนนะครับจะซื้อปลาหมึกดีครับปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยครับผมก็ซื้อปลาหมึกด้วยซื้อกล้วยด้วยปลาหมึกพันกล้วยครับพันกล้วยครับนี่เลยอันนี้ไงนี่อันไหนเลยครับนี่เลยตัวใหญ่สุดเลยเอาตัวใหญ่สุดเลยใช่ครับขอให้2ตัวครับผมเอา2ตัวเอาแต่หนวดครับพี่แหมงั้นเอาที่กดหนวดด้วยครับผมเอาตัวใหญ่เลยครับดูครับสดเด้งแล้วก็สีเนี่ยโหใสมากผมบอกเลยคือการเลือกปลาหมึกที่ดีต้องเด้งๆแล้วก็สีใสๆใช่ครับอันนั้นคือสดสู้มืออย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับไปครับเดี๋ยวไปซื้อผักกันต่อครับผมไปเลยครับเลือกซื้ออะไรครับผักดีกว่าครับผักครับผมอันนี้ขาดพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมจีนครับผมกระเทียมจีนมันต่างจากกระเทียมไทยยังไงครับกระเทียมจีนเนี่ยจะเม็ดใหญ่นะครับผมเนื้อเยอะกระเทียมไทยเนี่ยจะเม็ดเล็กเปลือกเยอะแต่ว่าหอมกว่านะครับแต่เมนูนี้เราต้องการความซาบซ่าครับผมสำหรับวันนี้เราต้องการเนื้อของกระเทียมที่เยอะหน่อยนี่ครับร้านผักมาเลยเดี๋ยวขอเป็นกระเทียมจีนนะครับกับพริกขี้หนูสวนสักอย่างละถุงอย่างละสองถุงก็ได้ครับผมโอเคครับนึกว่าหยิบให้นึกว่าหยิบให้แต่แม่ค้าจัดให้จัดให้เฉยโอเคครับนะครับอันนี้ครับเชิญเชฟหยิบเอาเองเท่าไหร่ครับแม่ค้าเท่าไหร่ครับทั้งหมดเป็น40 บาททั้งหมด 40 บาทแต่สุดท้ายแล้วให้ฟรีครับน้องบอลก็ช่วยกุ๊กเป้ในการเลือกซื้อหาวัตถุดิบกันอย่างตั้งใจเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ถึงเวลาที่เชฟปึงอีกหนึ่งเชฟสุดหล่อของเราต้องมาชมเมนูความอร่อยจากปักซอยที่ทำง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ภายนรสิงห์และเชฟปึงจะทำเมนูอะไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยวันนี้ของผมเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบง่ายๆมาทำครับเป็นเมนูน้ำพริกแคบหมูครับตัวผสมของผมก็มีแคบหมูครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งส่วนปรุงรสของผมก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้มันกุ้งเสวยตาพันท้ายนรสิงห์ครับก่อนอื่นผมก็จะเอาหอมไปทอดกระเทียมไปทอดพริกแห้งไปทอดครับผมแล้วนำมาโขลกครับผมก็จะใช้ไฟอ่อนๆครับแล้วก็จะทอดหอมแดงครับได้แล้วครับผมกำลังช้อนขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ผมก็จะต่อไปผมก็จะทอดพริกดูแห้งครับต่อจากนั้นครับผมจะโขลกพริกขี้หนูแห้งก่อนครับผมก็โขลกพริกขี้หนูแห้งพอละเอียดแล้วครับผมก็จะตักลงไปผัดในกระทะใบเดิมที่ตะกี้ผมทอดครับผมก็ใช้ไฟอ่อนในการผัดให้มันหอมแล้วก็เกรียมครับต่อจากนั้นผมก็จะเอาแคบหมูลงไปโขลกให้พอแหลกครับไม่ต้องละเอียดมากครับผมก็ผัดพริกขี้หนูแห้งโขลกเสร็จปุ๊บผมก็จะผัดกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวครับและส่วนผสมที่ขาดไม่ได้วันนี้ของผมครับมันกุ้งเสวยตาพันท้ายนรสิงห์ครับแล้ววันนี้ผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับก็น้ำตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับบาแล้วครับผมก็ตัดเสร็จต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูน้ำพริกแคบหมูครับเคล็ดลับความอร่อยจากคนฟอยของผมครับไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40
ความเผ็ดร้อนของพริกความนุ่มครับแล้วของทะเลเด้งๆแล้วตัดด้วยคริสปี้ของกากหมูเจียวโอ้ยไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี 4:40ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ตอนนี้กลับเข้ามาสู่ในช่วงชิมขโมงโฉงเฉงวัตถุดิบนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน้องบอลนะคะไปจ่ายตลาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะสุดหล่อของเรานะคะตอนนี้นะคะก็เลยต้องลำตามเลยถามเชฟดีกว่าตอนนี้เมนูอะไรคะครับข้าวคลุกพริกเกลือนะครับผมข้าวคลุกพริกเกลือนี่เชฟคือมันวัตถุดิบมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็คือต้องมาคลุกพริกเกลือแหละครับผมใช่ครับพอดีกินฝรั่งแล้วเหลือมาเอ้ยคนละอย่างมันปลากรอบไปด้วยอะไรครับเชฟประกอบ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 ยังจะมาแก้ให้นี่ครับก็ประกอบด้วยมีข้าวสวยนะครับครับผมข้าวสวยน้ำจิ้มพริกเกลือเนี่ยคือถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกซีฟู้ดใช่ไหมครับอ๋อเนาะระยองจันทบุรีเนี่ยครับจะเรียกซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกเกลืออ๋อเหรออันนี้ไม่รู้จริงๆเลยนะไม่รู้จริงๆครับใช่คืออันนี้คือน้ำจิ้มพริกเกลือถ้าเกิดเป็นโซนนู้นนะครับอ๋อแต่ที่รู้จักกันก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เองแบบง่ายๆเลยครับผมง่ายกว่านั้นก็คือไม่ต้องทำเองครับทุกคนครับของพันท้ายสำเร็จเลยอ๋อนี่แหละนี่แหละโอเคแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับกับกระเทียมจีนเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็ทะเลลวกนะครับแล้วก็กากหมูกระเทียมเจียวเอาไว้ท็อปข้างหน้าให้มันกลิ่นหอมมากขึ้นไปโอ้โหหิวแล้วอ่ะเชฟทำเลยได้ไหมครับครับทำเลยครับก็เป็นเนี่ยข้าวสวยเลยครับหุงมาครับนะครับผมนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับน้ำจิ้มพันท้ายเราสิโอเคค่ะสักแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นเลยโอเคคือเราผสมกันก่อนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเราคลุกทีนึงเราคลุกไปเลยแล้วก็เสร็จกับน้ำจิ้มด้วยอีกทีครับคือใช้น้ำจิ้มของพันท้ายนรสิงห์นี่ไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับเพราะว่าเขาทำอร่อยเท่ากันทุกขวดชอบอะไรแบบแซ่บๆก็ใส่เยอะๆได้เลยใช่ไหมคะคุณอาคะเมนูวันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบเปล่าเกิดมาเพิ่งจะเจอนี่แหละเกิดมาเพิ่งจะเคยเจอเคยจะข้าวผัดธรรมดาอ๋อข้าวผัดไข่อะไรอย่างนี้นะข้าวอะไรอันนี้ข้าวคุกพริกเกลือค่ะใช่แล้วหรือว่าข้าวคุกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของพัทไทนอร์สิงนะคะยอดแล้วลูกเคยกินก็เพิ่งเคยครั้งแรกนี่แหละค่ะคุณอามีอะไรมาฝากบอกมาแน่นอนมาทุกที่ต้องมีนมดีที่มีคุณภาพนมสดน้องโพนมโคแท้ๆดื่มน้องโพแล้วเราจะโตไปด้วยกันชอบ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 โอ้มาถึงพี่ก้อยบ้างดีกว่าอย่าไปยอมแพ้เขานะวันนี้มีอะไรมาฝากครับพี่วันนี้พี่ก้อยมีน้ำปลาร้านัวสีผ้าค่ะนำมาฝากนะคะไม่เหม็นข้าวตัวนี้อร่อยมากตัวนี้ไม่เหม็นข้าวจริงๆค่ะพี่ลูลูทานแล้วอร่อยกลัวอะไรฮะกลัวอะไรฮะกลัวไม่ได้กินดีนะที่เล่นให้พี่นะโอ้ยเกือบไปแล้วมาต่อค่ะพี่ก้อยวันนี้เราก็จะเอาน้ำปลาร้านัวสีภาคมาแจกให้กับทางพี่บอล นะคะแล้วก็ทางพี่ลูลูนะคะทางคุณอาด้วยนะคะแล้วก็ทางรายการเราก็จะมีน้ำปลาร้านัวสีภาคเนี่ยวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้บิ๊กซีก็กำลังเร่งไฟกับเรามาเพื่อที่จะให้เรารีบนำเข้าโอ้นะคะเดี๋ยวนี้ซื้อได้ที่บิ๊กซีด้วยใช่ค่ะน้ำปลาร้านัวสีผักมีขวดเดียวจบทุกเมนูเชฟครับเชฟนี่ทำถึงไหนแล้วครับอ๋อใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับเชฟใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะก็โรยกากหมูนะครับคุณชายโอ้ใน1คำก็จะได้เท็กเจอร์หลายหลายเท็กเจอร์ครับผมครับความเผ็ดร้อนของพริกความนุ่มครับแล้วของทะเลเด้งๆแล้วตัดด้วยคริสปี้ของกากหมูเจียวโอ้โหทำง่ายๆครับครับแต่ว่าเชฟมีความลึกซึ้งนะฮะดูจากแบบคือทุกอย่างที่ใส่ลงไปแล้วก็โอ้โหมีความคริสปี้ด้วยเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับเชฟข้าวคลุกพริกเกลือครับเออ
ื่อเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสโอ้โหทุกคนได้ชิมแล้วบอกได้เป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากครับเชฟวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟด้วยนะครับที่มารังสรรค์อาหารที่อร่อยแบบนี้ให้เราได้รับประทานกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่ลูกขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาร่วมชิมร่วมคุกกิ้งกับเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ก้อยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอาสังวันด้วยนะครับและที่สำคัญนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะที่เอื้ออุดหนุนให้กับพวกเรานะคะที่ได้ยืนสวยๆแล้วก็ชิมอาหารอร่อยๆนี้นะคะก็คือบ้านหนองฮีใหญ่นะคะหรือว่าร้านคกไม้ไทยลาวแยกวังหินค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับเอาละครับและสุดท้ายนี้เราก็ต้องพูดคำว่ายกขยี้ตี440สวัสดีครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี440